ลำดับต่อไปเป็นการอภิปรายเรื่องปัจจัยเสี่ยงของโรคพาร์กินสันและวิธีป้องกันที่ทำได้จริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัฒมนปัญญาแก้วและด็อเตอร์แพทย์หญิงเจรดาสีเงินส่วนความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันขอเรียนเชิญค่ะ ก็ขอกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ในหนึ่งชั่วโมงถัดมาเราก็จะมาคุยกันในแง่ของอปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราสามารถจะสามารถระวังได้หรือว่าปัจจัยป้องกันยังไงที่เราสามารถจะส่งเสริมกันได้บ้างนะคะแล้วก็เอ๊ะเรายังทําได้จริงหรือเปล่าที่เมาชาอาจารย์พูดไปในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคอนเซปต์ไหนที่จะสามารถช่วยได้บ้างนะคะ คนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองถามความเห็นของทุกท่านแล้วก็ในที่ประชุมทางออนไลน์ดูนะคะว่าเอ๊คนนี้มีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่มีเลยนะคะก็เป็นผู้ชายไทยอายุ65ปีนะคะเป็นกเกษตรกรอยู่จังหวัดชัยนาทก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือเริ่มรู้สึกว่านอนละเมอออกท่าทางออกเสียงเป็นบางคืนเป็นเป็นหายๆมาในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมานะคะก็เดิมก็สบายดีไม่เคยมีโรคประจําตัวอะไรไม่เคยไปรักษานะคะดื่มสุราตามงานสังสรรค์เป็นชาว ะะอยู่จังหวัดชัยนานะคะก็ทํานาทําสวนาใช้ยาฆ่าแมลงยาปรับสตัตรูพืชมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะคะทานาก็ใช้น้ำบาดาลบ้างเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็ไม่มีโรคประวัติภร์คินสันในครอบครัวใดๆนะคะเราลองมาดูกันว่าอมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะในผู้ชายคนนี้ซึ่งก็เป็นแบบซิจูเอชชั่นคอมมอนในสังคมไทยทั่วไปของเรานะคะโอเคมี อาจารย์ท่านไหนอยากจะมีผู้ป่วยเป็นผู้ชายเป็นความเสี่ยงไหมคะหรือว่ามีอายุที่65ปีมีประวัติยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ใช้น้ำบาดาลค่ะถูกทุกข้อค่ะเชิญอ,อาจารย์พัฒมนค่ะค่ะอาจารย์กเ็เราทราบดีว่าการเกิดโรคพาร์กินสันนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ปัจจัยป้องกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดทั้งสองฝั่งนะคะ ก็ที่ให้เห็นว่าเหมือนเป็นไม้กระดกอันนี้ก็คือถ้าคนที่มีความเสี่ยงเยอะกว่ากลุ่มที่มีปัจจัยป้องกันนียก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคพาร์กินสันได้นะคะโดยปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสันนี่เราจะประกอบไปด้วย2ออย่างก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือ modifiable risk factor นะคะหรือว่าปัจจัยเสียเะะยเส่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นอายุใช่ไหมคะเพศอย่างเงี้ยก็คือเรา ็นมาแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในคนนี้เนี่ยมีปัจจัยที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือเป็นอายุกับเพศชายใช่ไหมคะแต่ปัจจัยที่ เปลี่ยนแปลงได้หรือป้องกันได้เนี่ยเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในผู้ป่วยรายนี้เป็นสไลด์ที่อาจารย์ลุงโลดให้ให้อา่าเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่ามันมันมีอาการนะคะนําก่อนที่จะเกิดโรคพาร์กินสันก็คืออาการปัญหาของการนอนละเมอภาวะซึมเศร้าท้องผูกแล้วก็ได้กลิ่นลดลงนะคะอาจจะนํามาก่อนประมาณ1 0ถึง20ปีก่อนที่จะมีอาการเคลื่อนไหวช้าเกรงหรือว่าสาันที่ทําให้เราวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ะะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็มีอาการนอนละเมอนะคะเหมือนกับที่ในวิดีโอที่อาจารย์ให้ดูนะคะว่าบางคนฝันฝันเรื่องอะไรแล้วก็ออกท่าทางมาเป็นแบบนั้นในคนปกติอย่างเราเราเนี่ยเวลาฝันเนี่ยจริงๆเพิ่งคุยกับอาจารย์จิรดาเม่กี้ว่าจริงๆเราฝันเยอะเนาะแต่เราจําไม่ได้หรืออาจจะจําได้ก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ออกท่าทางในในกรณีที่ฝันอย่างในรูปเนี้ยเขาฝันว่าเขาจะเอามีดไปแทผ่าแตงโมใช่ไหมคะเขาก็ออกท่าทางอย่างนี้ออกมางนั้นคนนี้ก็มีความเสี่ยงคือเขามีปัจจัย ว่าเขามีอาการนำนะคะเป็นอาการนอนละเมอนะคะทีนี้ในอาชีพเกษตรกรเนี่ยก็จะสัมผัสกับยาฆ่ามแมลงแล้วก็สารเ,าเคมีกำจัดศัตรูพืชได้นะคะโดยที่มีการศึกษาแล้วว่า ในคนที่สัมผัสกับยาฆ่า,มาแมลงนะคะเป็นเวลานานเกินกว่า1ปีนะคะโดยเฉพาะอาจจะตั้งแต่เด็กเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคประมาณ2เท่านะคะโดยยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างส่วนใหญ่ก็มีคนพูดถึงเรื่องของออเกโนคอร์ไรนะคะเรื่องของโรตินนแล้วก็พาราคอรนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อยู่ในสมองนะคะแล้วก็ทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะ อาชีพเกษตรกรแล้วก็การใช้น้ําบาดาลเนี่ยอาจจะทําให้สารเคมีเหล่านี้ปนเปื้อนมากับน้ําแล้วก็อาหารทําให้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคค่ะเพราะฉะนั้นในผู้ในผู้ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยเนาะผู้ชายรายนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้2อ,อันคือ1คืออายุอันที่2คือเพศนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอการสัมผัสยาฆ่า,มาแมลงอย่างที่อาจารย์เรียนไปนะคะว่าความชุกข,ข,ของการเกิดโรคพาเกนสันเนี่ยพบเยอะนะคะในบริเวณที่ ทําการเกษตรเยอะแล้วก็ในกลุ่มที่เราทราบกันก็คือจังหวัดชัชน้าซึ่งเป็นภาคกลางซึ่งเราทําการเกษตรกันเยอะแล้วก็มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงในการทําการเกษตรค่อนข้างเยอะนะคะนี้ถ้าเรามีความเราเป็นเกษตรกรนะคะเราจะลดการสัมผัสการ สัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้ยังไงนะคะอย่างแรกก็อาจจะใช้สารทดแทนนะคะอาจจะเป็นกลุ่มออแกนิกที่ทดแทนหรืออย่างที่2ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองในการลดการสัมผัสนะคะอย่างเช่นใส่แว่นตานิรภัยนะคะใส่หมวกนะคะสวมหน้ากากนะคะแล้วก็สวมถุงมือรวมถึงสวมรองเท้านะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสที่เข้ามาะคะ่ะ นั้นเราอย่างที่เราบอกนะคะว่าอาการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยป้องกันเนี่ยเป็นอาการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดโรคซึ่งมันเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่ใช่ว่าปัจจัยเดียวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจะทําให้เกิดโรคหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็จะเริ่มมีเป็นช่วงที่มีอาการนําซึ่งคนนี้มีอาการเรื่องของนอนละเมอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมีการวินิจฉัยโรคเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตัวเรามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราก็น่าจะเพิ่มปัจจัยป้องกันนะคะเพื่อที่จะทําให้อย่างน้อยตัวไม้กระดกอันนั้นเนี่ยไม่ มากเกินไปนะคะก็ถ้าเรารู้ว่าเราอย่างในผู้ป่วยรายนี้นี่มีเพศช,ชายมีอายออุมากขึ้นรวมถึงมีการใช้สารฆ่ามแมลงนะคะเราก็ควรจะโปรโมทเรื่องของปัจจัยป้องกันนะคะโดยถ้าเราเทําปัจจัยป้องกันนะคะไม่ว่าเรื่องของการกินการออกกําลังกายหรือการพักผ่อนให้เพียงพอนเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะช่วยทําให้ไม้กระดกเนี่ยมันเอียงลงมาทําให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคน้อยลงะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเชิญอจารย์จริรดาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเพื่อป้องกันหรือว่าชะลอการเกิดโรคพา,าร์กินส<ด>ัน<ด>ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาที่ทเหมือน retrospectiv e ค่ะอาจารย์อาจจะเป็นการทำอมายถึงว่า ถามประวัติการสัมผัสนะคะมีการศึกษาเป็นแบบเคสคอนโทรลสแตดี้มีค่ะอาจารย์แล้วก็มีเคสคอนโทรลสแตดี้ด้วยค่ะร <Well, S 1> วมถึงรีสเปกเรลทีฟเบสมันประมาณเท่าไหร่อ๋อก็ประมาณนี้ค่ะที่ที่โนตไว้ประมาณ2อถึงสเท่าค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ยาฆ่าแมลงแบบสเปร์กับปองอะค่ะอาจารย์้วยบาเพราะพวกนั้นเป็นพวกไพลิทรอยอะ ก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอะค่ะจย์ที่เขาโนต้ตไว้ใน3อันที่เป็นส่วนประกอบเยอะก็คือโร t ินอออร์แกโนคอลีนแล้วก็พาราคอร์ดค่ะจย์ก็คือถ้าในในไทยในส่วนนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของยากลุ่มนี้อยู่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคค่ะจย์และยิ่งสัมผัสนานสัมผัสแบบระยะเวลาที่สัมผัสติดต่อกันนานก็ยิ่งมีความเสี่ยงค่ะจัค่ะออค่ะ,คะ ค่ะเรื่องนมจริงๆหนูแอบยังมี controversy ค่ะอาจารย์คือหมายถึงว่าจริงๆมันมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะในทั้งยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยเขาทำในฮอนเนลลูลูค่ะอาจารย์แล้วก็เขาบอกว่าคนที่บริโภคนมและผลิตภัณฑ์ของนมเกิน3 serving size หมายถึงต่อวันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแต่ว่าพอเขามาทำในญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยยังบอกว่าบวกลบไม่แน่ใจว่าอาจจะ เ,เพราะว่าในชาวต่างชาติที่เป็นเวสเทิร์นเนี่ยอาจจะกินรับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์ของนมเยอะกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือมันเลยทําให้ไม่ได้ไปในทางเดียวกันนะคะอาจารย์ก็เลยยังก้ามกึง่งคือมี2อ,อันที่บอกว่ามีความเสี่ยงแต่แต่ในการศึกษาในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงถ้าเราคิดถึง ในประชากรของเราซึ่งเป็นคนเอเชียเนี่ยเราน่าจะยึดของญี่ปุ่นคือตอนแรกที่หนูอ่านหนูก็คิดว่าฮอนนลูลูเนี่ยก็มีประชากรที่เป็นชาวเอเชียอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่พอเขาไปทำจีนยันในญี่ปุ่นแล้วยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้เป็นค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของนมพร่องไขมันหรือว่าโยเกิร์ตค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะก็จริงๆคือถ้าเทียบแล้วนมห้องไขมันก็คือยิ่งยิ่งอ่าเขาเรียกอะไรข้อมูลอาจจะต่ำกว่าการที่เป็นนมกับผลิตภัณฑ์ของนมจริงๆที่ที่อยู่ในเปเปอร์มันจะเป็นเรื่องของนมเป็นด a แอรี่โปรดักอะค่ะจะเป็นแต่ว่าเขาก็จะพูดว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนมห้องไขมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าอ่ออาเขาเรียกอะไรการศึกษายืนยันจริงๆในระยะยาวยังไม่ได้ติดตามไปเต็มที่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการถามกลับ นะคะว่าไปแล้วแล้วก็ถามกลับว่ามีการดื่มนมแค่ไหนบางทีคิดว่ามันอาจจะมีแค่เรียกว่าไบแอสในการที่จะจําได้ว่าเรากินไปเท่าไหร่คือที่พูดถึงเรื่องนมพอดีมันเกี่ยวกับค้องกับผมสาสตราพย์ธิค่ะอาจารย์กินนมนี่หมายถึงนมโคนมวัวนะค่ะไม่ใช่นมคนนะอ๋อไม่ใช่ค่ะในนาที่หนูเป็นแม่นะคะอาจารย์นมไมใ่นนมแม่นี่ดีที่สุดเลยค่ะไม่ใช่มันก็อาจจะไม่ดี พอนมแม่เนี่ยแม่ถ้ารับอาหารพวกที่มีสารพวกนี้อยู่มันก็ออกมาทางน้ํานมขณะเดียวกันวัวนมที่มันกินพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยซึ่งมันมีสารพวกือโกโนคอรีอะไรแล้วแต่พอเรกอดอะไรเนี่ยมันก็แอบสอบแล้วมันก็ออกมาทางน้ํานมเพราะฉะนั้นพอน้ํานมที่บอกว่านมพร่องไขมันเนี่ยสารพวกนี้มันละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถ้าพร่องไขมันมันน่าจะเซฟกว่าที่อที่กินที่นมที่มี ไขมันตามปกติเพราะสารพวกนี้มันละลายในไขมันสารที่เป็นพวกโดยเฉพาะพวกไดออกซินซึ่งคงจะพูดกันตอนบ่ายเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับ๋อขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะหนูได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นว่าคือจริงๆเราเหน,หนูเพิ่งยังมีลูกเล็กอะค่ะก็เลยคิดว่านมแม่เนี่ยดีที่สุดแต่อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเรากินอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรบ้างคนแม่ผมพูด<า>ถึงหมายถึงว่าเกษตรกรที่เอ็กซ์พอร์ตเหมือนคนผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยใช้น้ํา อะไรต่ออะไรนะเราใช้ยาข้ามแมลงถ้าเกิดภรรยาเขามีลูกเพราะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ในน้ํานมลูกก็กินกินนมแม่ก็มีสารพวกนี้เข้าไปอยู่สะสมเสร็จแล้วฮาร์ปไลด์ของพวกสารบางตัวมันใช้เวลาเก้าปีสิบปีเพราะฉะนั้นกว่าจะขับทิ้งมันละลายในไขมันขับทิ้งโดยคิดนี้ก็ลำบากะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันผมว่านะฮะมันมีเรื่องที่มนมากอ๋อค่ะอาจารย์เชญค่ะ <laughs> ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนใช่ไหมครับที่เหลือนี่มันคือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี่ถ้าดูปัจจัยเสี่ยงที่เราทราบทั้งหมดเนี่ยเทียบกับไอ้ที่ไม่ทราบเลยเออปริมาณที่ไม่ทราบเลยจะมีสักเท่าไหร่ที่ทราบปัจจัยเสี่ยงเท่าไหร่แล้วผมถามว่าไอ้อ่อย่างยาข้ามแมลงเนี่ยเวลาเราดู relative risk เนี่ยมันมันขึ้นแต่ว่าจริงๆถ้าจะดูว่าปริมาณมัน contribute ที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยเท่าไหร่เขาเรียกว่า excess risk หรือว่า etiological faction ตรงนี้มันเยอะขนาดไหน ก็จริงๆหนูว่าที่อาจารย์คอมเมนต์เป็นอันที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆในเปเปอร์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น relative list อะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูว่าคืออาจจะต้องมาดูหลายๆปัจจัยซึ่งจริงๆพากร์ินสันมันไม่ได้อย่างที่บอกปัจจัยเสี่ยงมันไม่ได้เกิดจากแค่อย่างเดียวค่ะมันเกิดจากหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะก็อย่างที่อาจารย์เลองโรดเรียนตอนแรกก็มีเรื่องของ dual hit มีเรื่องของ aging มีเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงเพศรวมถึงฮอร์โมนหรือหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อ ไปว่าปัจจัยสิ่งอาจจะไม่ใช่มีแค่เรื่องของยามค่า,มาแมลงอย่างเดียวแต่ว่าก็ถ้ามาคํานวณอย่างที่อาจารย์บอกหนูคิดว่าน่าจะเป็นอันที่มีประโยชน์ค่ะอาจารย์แต่ว่าในเปเปอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของ relative risk อยู่ค่ะที่ไม่ทราบเนี่ยหนูคิดว่ายังมีอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่าก็ ทาไม่ก็ยังไม่แน่ใจเนาะนะคะน,นี่อาจจะยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวค,ะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังยังไม่ได้รู้ว่าจริงๆทําไมต้องมีหลายปัจจัยถึงรวมกันแล้วปัจจัยไหนจริงๆมีความแบบเยอะ <c oughs> มากกว่าปัจจัยอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะร,รู้ที่ว่ามากที่สุดเลยก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นปันจจัยสิ่งที่สําคัญที่สุดคะ่ะเพราะว่ามันเป็นโรคของความเสื่อมอย่างที่อาจารย์นุ่งรถเรียนเพราะฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นแต่ว่าอัตราเร็วในการเสื่อมของแต่ละ อาจจะไม่เท่ากันค่ะเชิญจ้งครับ,รบนอกนอกจากยาฆ่า,มาแมลงแล้วเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าพวกโลหะหนักบางชนิดนะครับอย่างเช่นปรหอหเนี่ยก็เป็นสายสําคัญข,ของไปกินซึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเคยวิจัยเรื่องในการผลอตของสารปรอหเนี่ยแล้วก็เคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมในสถาพยาบาล <c oughs> ที่เมืองมีนามัตะซึ่งเขารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจาก การปนเปื้อนของสารประหลอดพบว่าที่ผมไปไปไปดูเนี่ยคนไข้เนี่ยคืออาการคล้ายๆนี้เลยครับคือมือสั่นเดินไม่ตรงอะไรเงี้ยนะฮะคือแล้วก็พวกนี้จะเป็นเป็น reversible คือพอพอไปอ t ก c k ไอ้ c ียเนี้ยเนี่ยมันก็จะทำให้เสียไปเลยครับอันนี้ผมอยากคิดว่ามันน,น่าจะมีพวกนี้ด้วยแล้วของเรานีนา่น่ากลัวที่ว่าเมื่อเมื่อ ออกทีวีเนี่ยเห็นมีอะไรละบอกว่าให้เอาสายประหลอดมากริ่งแล้วก็ทำให้เกิดมีอะไรพวกนี้อัเทปเป็นเรื่องที่จะต้อง educate คนให้เข้าใจว่าไอ้น,นี่มันหัวมันมัน export มันเข้า GNS เลยนะทันทีอันนี้ครับค่ะจริงๆไอ้สารพวก metal อะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีการศึกษาอยู่ค่ะจานแต่ว่าหมายถึงว่า relative list อาจจะไม่ได้มากเท่ากับ กลุ่มนี้บางทีพอในเขียนในเมตาในเมตาแอนลิซิสหรือว่าการรวบรวมวรรณกรรมบางทีมันก็เลยยังไม่ไม่ได้อยู่เป็นท็อปลิสต์ของของ ปัปจจัยเสี่ยงค่ะอาจารย์แต่ก็มีคนพูดถึงนะคะในในการศึกษาล่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกโลหะหนักอะไรพวกนี้ค่ะที่มีความเสี่ยงแต่ส่วนใหญ่บางคนก็มันอาจจะเป็นประชากรกลุ่มน้อยด้วยที่บางคนอาจจะไปศึกษาในพวกโรงงานหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ได้ generalize มากเท่ากับกลุ่มคนที่เป็น,นยาค่ามแมลงค่ะ เดี๋ยวเชิญจั์จิรดาต่อเรื่องของการออกกําลังกายค่ะจย์ว่าถ้าเรามีความปัจจัยเสี่ยงแล้วเหมือนเกษตรกรท่านนี้เนี่ยเราจะพยายามเพิ่มปัจจัยป้องกันยังไงเพื่อให้เราแบบเหมือนกับสู้กับเรื่องของโรคพาร์กินสันได้ค่ะค่ะก็มาถึงอันที่ ทำได้ง่ายๆนะคะอาจจะต้องแนะนำว่าคนจะต้องทำกันทุกคนใช่ไหมคะเรามาดูว่าทำอย่างไรถึงจะป้องกันหรือว่าชะลอการดำเนินของโรคพาร์กินสันกันได้บ้างนะคะก็จากการศึกษาในอดีตเนี่ยคะ่ะก็มีทั้งในแง่ของการ retrospectiv e หรือว่าย้อนกลับไปในแง่ว่าคนนั้นเนี่ยเคยออกกำลังกายมากน้อยมาเท่าไหร่แล้วก็มาในตอนปัจจุบันว่าเขามีโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะคะหรือว่ามีทั้งในกลุ่มที่คนไข้ที่เป็นพาร์กินสันแล้วเนี่ยมาเทียบกับเคสคอนโทรในการออกกำลัง ไม่ออกกําลังกายหรือว่าเทียบกับคนทั่วไปนะคะก็พบว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็มีหลักฐานในการที่จะช่วยการชะลอการเกิดโรคของผู้ป่วยพา,าร์ชินสารหรือว่าในกรณีที่เป็นพา,นาร์ชินสารแล้วก็ยังมี ความสามารถในการที่จะชะลอการดําเนินโรคไปได้นะคะซึ่งเราจะทํายังไงกันดีสําหรับการออกกําลังกายนะคะเราไปรู้จักกันว่าเออกกําลังกายแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะจริงๆแล้วสําหรับในโรคพาร์กินสันเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะยังไม่ได้มี r e c o m m e n d a t i o n ที่เฉพาะหรือว่าคําแนะนําที่เฉพาะสําหรับโรคพาร์กินสันโดยตรงแต่ว่าเราก็ใช้คําแนะนําเดียวกันกับในแง่ของประชากรทั่วไปแล้วก็หรือในแง่ของอคําแนะนําของอเมริกัน อคาเดมีออฟนิวโรโลจีกับ American Heart a s s OCI a t i o n นะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องออกกำลังกายตั้งแต่ในระดับกลางขึ้นไปนะคะโดยที่ในระดับกลางเนี่ยขนาดาระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะถ้าในระดับที่หนักขึ้นเนี่ยก็ประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์นะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยควรทำตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจริงๆแนะนำว่าควรทำในทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าในช่วงอายุที่มีการศึกษาว่าสามารถลดความ เสียงของการเกิดโรคพาร์กินสันได้มากที่สุดเนี่ยก็แนะนําว่าจะต้องเป็นช่วงตั้งแต่ระดับประมาณมัธยมถึงก่อนอายุ40แต่ว่าถึงที่ไม่ว่าทุกท่านจะอายุเกิน40แล้วก็ยังแนะนําว่าควรจะต้องทานะคะซึ่งในการออกกําลังกายเนี่ยก็ไม่ควรจะออกหนักทําไมในวันเดียวนะคะจริงก็ควรจะกระจายกระจายทั้งสัปดาห์อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ทั่วไปของการบอกว่าเออออกกาลังกายแค่ไหนถึงจะพอดีแต่มันอาจจะทํายากในชีวิตจริงใช่ไหมคะว่าอะไรถึงเรียกว่า moderate อะไรถึงจะเรียกว่า vigorous ะะก็อันเขามีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆว่าเออกกำลังระดับกลางเนี่ยอาจจะเป็นเดินเร็วแอโรบิกในน้ำเต้นบอลรูมนะคะทำสวนขี่จักรยานช้าๆเราวัดความเหนื่อยได้ยังไงนะคะก็จะอาจจะเป็นเหนื่อยระดับที่ยังพอสามารถพูดประโยคสั้นๆได้พูดคำสั้นๆได้นี่เรียกว่ากลางนะคะแต่ว่า ถ้าออกกำลังกายหนักอันนี้ก็จะหนักมากค่ะเช่นปีนเขาว่ายน้ำแอรโรบิกนะคะตีทนิสแบบเดี่ยวขี่จักรยานกระโดดเชือกซึ่งก็จะรู้สึกหายใจเร็วอุณหภูมิน่างกายขึ้นพูดอาจจะไม่เป็นประโยคแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปแต่ว่าอาจารย์พัมนอาจจะเสริมในแง่ของการทําได้ในชีวิตจริงว่านอกจากเมื่อกี้เรารู้จักว่าเ,ออเป็นออกกําลังกายจริงๆอย่างอื่นเราจะสามารถทําอะไรได้ไหมคะ ค่ะก็อย่างที่เรียนค่ะอาจารย์ว่าเราควรจะออกกําลังกายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นโรคนะคะแล้วก็ทําในระยะเ,อเ,อเริ่มแรกของโรคนะคะในคนที่เป็นคนปกตินะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกบางทีก็ยากใช่ไหมคะบอกให้ไปวิ่งหรือว่าไปขี่จักรยานนะคะก็บอกว่าสามารถเล่นกีฬาในชุมชนก็ได้หรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ย ก็มีแนะนําเรื่องของการทําสวนค่ะอาจารย์แล้วก็หรือว่าเลี้ยงหลานใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทุกค่าน <laughs> ก็รู้ว่าวิ่งตามหลานๆนเนี่ยจร,จริงใช้เวลาแล้วก็ใช้การออกกําลังกายได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ เลี้ยงได้หมดเลยค่ะสุนักก็ได้ค่ะอาจารย์ก็คือจริงๆแนะนําเวลาแนะนําคนไข้ก็บอกว่าให้เหมือนกับทําที่มันทําต่อเนื่องอะค่ะ h Out the day ในแต่ละวันนะนะคะรวมถึงการเล่นกีฬาในชุมชนก็จะคนคนสูงอายุก็จะบอกว่าไปแอรบิกก็ได้หรือจริงๆก็ที่แนะนําที่ช่วยได้จริงๆในโรคพาร์กินสันป้องกันการหกล้มได้ก็เลยไทเก็กค่ะอาจารย์หรือบางคนก็บอกว่าไปเต้นรํานะคะเต้นรําเพราะว่ามันมีจังหวะคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เป็นการออกกําลังกายแบบอัตโนมัติเหมือนเป็นอัตโนมัต ติกมูฟเมนต์อันนี้จะช่วยมากเลยค่ะ ก็ถ้าเราเป็นพาร์กินสันแล้วนะคะนอกจากการออกกําลังกายในแง่ของทั่วไปเราก็อาจจะต้องคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยสําคัญคือความปลอดภัยนะคะเนื่องจากคนไข้พาร์กินสันก็เคลื่อนไหวลําบากใช่ไหมคะความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงว่าเราจะเลือกการออกกําลังกายแบบไหนนะคะและต้องออกกําลังกายตอนที่ยาออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาอื่นเช่นปัญหาการทรงตัวหรือความดันโลหิตต่ําซึ่งอาจจะทําให้เกิดการหกล้มหรืออุบัติเหตุจากการออกกําลังกายได้นะคะ นอกจากนี้ความสม่ําเสมอก็เป็นสิ่งสําคัญแบบที่เราได้คุยกันไปนะคะควรเลือกออกกําลังกายในหลายๆประเภทนะคะในแต่ละคนอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องออกแบบเดียวกันนะคะควรออกกําลังกายทั้งแบบทั้งในร่มและกลางแจ้งนะคะแล้วก็ควรเลือกออกกําลังกายที่เรามีความสุขนะคะการที่ทําสิ่งที่เรามีความสุขมันก็จะทําให้เราทําได้นานนะคะนอกจากนี้เมื่อกี้ ดูว่าออกกําลังกายแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะทํายากแต่สิ่งที่เราทําทุกวันคือการเดินใช่ไหมคะแต่ก่อนคอนเซปต์ของเราบอกว่าเราจะต้องเดินให้ได้หมื่นเก้าต่อวันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนอการประชาสัมพันธ์ของงานโอลิมปิกที่ที่โตเกียวเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วโตเกียวรอบที่แล้วนะคะไม่ใช่โตเกียวรอบนี้ที่ต้องการเป็นโค้ดขึ้นมาว่าเ,เราออกกําลังหมื่นเก้าเพื่อโปรโมทการออกกําลังกายในงานโอลิมปิกนะคะแต่ว่า ณปัจจุบันนี้ก็มีการศึกษาในหลายๆอย่างที่พยายามทําว่าหมื่นเจริงๆหรือเปล่าถึงจะได้ประโยชน์คะจริงๆอาจจะไม่จําเป็นจะต้องถึงหมื่นเแล้วนะคะพบว่าในผู้ ทั้งชายและหญิงที่อายุน้อยกว่า60ปีนียประมาณ8,000ถึง1 0 0 0ต่อวันนะคะแต,แต่ถ้าอายุมากกว่า60ปีนียประมาณ6,000ถึง8,009ต่อวันก็เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ทีเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถค่อยๆเพิ่มได้นะคะเช่นทีละ500ต่อ1ถึง2สัปดาห์เมื่อเราคุ้นเคยเมื่อเรามั่นใจหรือว่าไม่เหนื่อยที่จะทำเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะคะเรานับก้าวได้ยังไงนะคะแต่ปัจจุบันเราก็จะมีแบบสมาร์ทวอชใช่ไหม ช่วยดูได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ยังได้นะคะเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือของทุกท่านณนปัจจุบันนี้ก็จะมีแอคเซลมิเตอร์ที่สามารถมา นับจำนวนก้าวได้ใกล้เคียงปกที่เราเดินได้จริงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่กังไม่ต้องกังวลด้านความเร็วนะคะเร็วชาร์จไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าจำนวนก้าวนะคะพบว่าถ้าเรากะเอาเดิน30นาทีเนะะี่ยค่ะก็โดยประมาณก็จะมาได้ถึงสัก3 0 0 0ก้าวแล้วเพราะฉะนั้นเดินทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงเข้าไปสู่19 0 0 0ก้าวแล้วนะคะแล้วก็ อันที่เป็นการเดินเนี่ยอาจจะทําได้ง่ายกว่าการที่เราต้องไปนับว่าอาทิตย์นี้เราครบ150นาทีหรือ,อยังหรือว่าครบ75นาทีหรือ,อยังนะคะก็เป็นอันที่ practical ที่อาจจะทําได้ง่ายๆในในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งกลไกเนี่ยเขาก็มีคนพยายามศึกษาว่าเออกำลังกายแล้วมันจะทํำยังไงมันถึงจะทําให้ลด ความเสื่อมของระบบประสาทนะคะมันก็มีหลายปจายัจจัยเช่นเพิ่มสารป้องกันการเสื่อมของสมองนี้ของ BDNF นะคะเพิ่มความสามารถในการส่งกระแสะประสาทนะคะเพิ่มจํานวนสายประสาทนะคะหรือเดนไดรนะคะเพิ่มตัวรับหรือ r e c e p t ร r แล้วก็ส่งเสริมการทํางานของโดปามีนซึ่งเป็นสารสําคัญที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของเราแล้วก็เป็นตัวที่ขาดไปในโรคพาร์กินสันนะคะซึ่งก็พบว่าอันนี้เนี่ยก็ยังเป็น กลไกที่เขาคิดว่าน่าจะมีผลในแง่ของการออกกําลังกายที่ช่วยทําให้โรคพาร์กินสันดีขึ้นหรือรวมไปถึงโรคความเสื่อมของระบบประสาทอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถึงท่านที่2นะคะว่าท่านนี้จะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นผู้หญิงคราวนี้อายุน้อยหน่อยนะคะอายุ42ปีเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็ กังวลว่าตัวเองจะเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าเพราะว่าจริงเพราะว่าคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีคุณแม่เป็นโรคพาร์กินสันตอนอายุ45นะคะซึ่งปัจจุบันก็อายุ65แล้วแต่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้นก็ยังไม่ได้มีอาการเคลื่อนไหวอะไรผิดปกตินะคะออกกําลังกายเล็กน้อยแบบที่เราแนะนํากันไปนะคะหนึรครั้ง2วันต่อสัปดาห์มีหลายๆแบบนะคะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะก็อ่าน คิดว่าท่านนี้มีปัจจัยเสียงอะไรไหมคะเจเนติก <Gen etic. S 1> ใช่ไหมคะ น่าจะเป็นมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกอันหนึ่งนะคะนอกจากอายุเพศก็คือเรื่องของพันธุกรรมคือประวัติครอบครัวนะคะจริงๆก็จะมีคนไข้าถามเยอะค่ะเวลามาที่ามาตรวจนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณแม่เป็นตอนอายุสัก70-80บเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์มากแต่ถ้ามีญาติสายตรงคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพาร์กินสันก่อนอายุ50ปีนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเกิด โรคเนี่ยสองถึงสามเท่าค่ะเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นพากินสันอายุน้อยเนี่ยจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางพันธุกรรมมากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นในอายุสูงอายุแล้วเนี่ยปัจจัยที่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดโรคจะเป็นอายุมากกว่าค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายพันธุกรรมหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งทางยีนเดน่นยีนด้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแล้วก็รวมถึงอายุที่เริ่มเป็นด้วยค่ะ นั้นอย่างที่บอกนะคะยังย้ายว่าถ้าเกิดในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นผ,ผู้ผู้หญิงท่านนี้นะคะมีประวัติโรคควากินสันในครอบครัวเนี่ยเราก็ควรจะทําทั้ง3อย่างนะคะไม่ว่าจะอาหารออกกาลังกายเหมือนที่อาจารย์จีรดาบอกนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมาเน้นเรื่องของว่าอาหารนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราชอบกินใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะดูว่าอาหารอะไรที่เป็นตัวป้องกันนะคะในการเกิดโรคควากินสัน,นะคะ่ะช่วอาจารย์เลยคะ่ะ ค่ะก็มาถึงอาหารกันนะคะว่าเ,เราจะปรับอะไรกันได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานในที่เขาพยายามศึกษากันว่ามีอาหารอะไรที่เป็น protective <S <S บ้างนะคะก็จะเป็นกาแฟนะคะสามารถลด risk ของการเกิดโรคพาร์กินสันได้ประมาณ17%นะคะหรือ per serving นะคะประมาณโดยที่เขาแนะนำว่าก็ควรจะประมาณ1-3 serving ของกาแฟต่อวันนะคะก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยง เป็น protective factor ที่ดีสำหรับการสาหรับโรคพาร์กินสันนะคะแล้วก็อาหารที่เราจะพูดกันต่อไปแล้วเราก็มีบูธข้างหน้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์นนรนงก็จะมาพูดรายรายละเอียด เพิ่มเติมอย่างลงลึกในตอนช่วงบ่ายต่อนะคะหรือว่าในแง่ของสารที่อาจจะมีการศึกษาของฟลาวนอยด์นะคะลิส์อย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้ได้ลองอดิสคารกันไปนะคะว่า,า dairy product เนี่ยมันมีความเสี่ยงในแง่ไหนนะคะก็จริงๆมันก็ยัง controversy แบบที่เราคุยกันว่าด้วยตัวมันเองหรือว่าด้วยาสาราสาร ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมที่มาในส่วนของ fat soluble ของนมต่างๆที่ได้รับมาจากภายนอกนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังก้ำกึ่งนะก็ยังเป็นบวกลบนะคะอื่นๆก็จะเป็นในแง่ของสุราแล้วก็ uh, polyunsaturated fat นะคะที่ก็ยังเป็นหลักฐานที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ก็พบว่าบางกลุ่มมี มีสัมพันธ์กับการเกิดโรคพาร์กินสันที่เยอะขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่แน่นอนอที่มีการศึกษาแล้วว่าสามารถช่วยลดได้ก็จะเป็นในเรื่องของเมดิเต r ร์เ e เนียนไซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนศึกษาที่เป็นเมดิเต r ร์เรเนียนไดคู่กับ dash d i e ทนะคะอาจารย์อาจจะคุ้นเคยกับเดชไดเอทที่เป็นอาหารในการลด ความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งก็มีความใกล้เคียงกันในตัวอย่างอาหารของทั้งเมดิเตอร์เรเนียนและดัชไดเอนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของอ fruit, v e e g a b ผลนัดผักผลไม้ถั่วนะคะ,ะสัตว์ปีกหรือว่า low d โล r y food diet นะคะแล้วก็ low salt นะคะส่วนอื่นๆก็ยังวิตามินต่างๆที่บางทีอาจจะเห็นในโฆษณามากมายนะ,ะวิตามินมัลติ วิตามิน A, B, D, C ต่างๆนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในแง่ของการเป็นตัวป้องกันของการลดลดการเกิดโรคพาร์คินสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารซึ่งในหลักของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเมื่อมาเทียบเคียงกับอาหารไทยเนี่ย ก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันในแง่ของส่วนผสมและเมนูนะคะซึ่งทางที่สูตรแล้วก็อาจารย์อนุจรลุงโรดก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะมีเมนูไหนของไทยที่มาใกล้เคียงกับความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทได้หรือเปล่านะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผักผลไม้ไทยนะคะในแง่ของถั่วนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่เป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะซึ่ง ทางเราก็มีตัวอย่างของอาหารให้นะคะแล้วก็มี Facebook ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปชมได้นะคะว่าเรามีแนะนำอาหารอะไรกันบ้างนะคะก็เป็นจุฬาพีดีคุกกิ้งสตูดิโนะคะเช่นในแง่ของสลัดถั่วต่างๆนะคะสลัดมะม่วงสลัดมะละกอแล้วก็สุขผักผลไม้ไทยนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้นะคะนอกจากนี้ในอาหารไทยแต่ละภันจริงก็มีความคล้ายคลึงกับการที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดค่ะ โอเคเรามาถึงคนที่สามกันแล้วนะคะคนขาดคือการทานเมดิเตอร์เรเนียนละเอียดจะป้องกันการเกิดไอปากินสันโรคปากินสันได้เนี่ยอยากถามว่าเราจะต้องทานยังไงหมายถึงว่าการศึกษาที่เขาเ ได้ผลมาว่ามันป้องกันได้เนี่ยทานยังไงทานทุกมือ้อหรือว่าทานอย่างนี้สักสัปดาห์หนึงสามวันห้าวันหรือว่ายังไงแล้วทานอาหารอย่างอื่นร่วมไปมันจะมีผลไปเข้าเตอร์บาลานซ์หรือว่าไปทำลายไอ้ผล Prot <laughs> Mechan ism, protective mechanism protective e f f e ของของไออาหารเมดนิเตอร์เรนียนนี้หรือเปล่า ค่ะจริงๆการที่ทานยังไงเนี่ยก็เขาก็จะมีแนะนําเป็นสัดส,ส่วนของอาหารนะคะว่าควรจะกี่เซิร์ฟนะคะก็จะเป็นในแง่ของพีระมิดอาหารนะคะซึ่งอันนี้เป็นจําลองของพีระมิดอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าเราก็เทียบเคียงเป็นปริมาณอาหารไทยนะคะก็ในแง่ของทัว Fruit, ผลไม้โอลิฟออยล์หรือว่าผักแล้วก็โฮเกนหรือว่าพวกธัญพืชเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องทานทุกวันนะคะเป็นปริมาณที่มากกว่าอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็นหลักนะคะประมาณแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ <laughs> แต่ว่าการศึกษาเนี่ยคนก็ไม่ได้สามารถทานได้ทุกทุก อสเตริกมากค่ะมันก็จะเลยไม่ได้บอกได้ว่ามีอันอื่นมาปนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแนะนําว่าเป็นทุกวันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้างล่างสุดของฐานพีระมิดค่ะส่วนถ้าน้อยลงไปแล้วก็ทานเป็นในแง่ของปลา อาหารทะเลเนี่ยค่ะก็จะเป็นในแง่ของเป็นฟิลสองสาวันต่อสัปดาห์ก็ยังได้ประโยชน์ค่ะอาจารย์ในแง่น้อยลงไปซึ่งเราก็เมื่อกี้เราคิดว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงบ้างต่อการเกิดพร์กิสันใช่ไหมคะแต่เราก็คงไม่ได้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอาหารหลังต่างเหล่านี้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะก็น้อยลงไปคิดว่าในแง่ต่อสัปดาห์ค่ะจะสักหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็จะเป็นไข่ผลิตภัณฑ์นมนะคะแล้วก็สัตว์ปีกค่ะ ถ้าน้อยสุดก็คิดว่าในระดับเดือนค่ะก็จะเป็นในลักษณะของอาหารเนื้อแดงเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะอาจารย์ค่ะก็จริงที่อาจารย์ถามตรงประเด็นมากๆเพราะว่าเราอยากจะดูว่าการการทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย คนเขาสามารถทำมากน้อยแค่ไหนไม่มีวิธีการวัดหลายๆรูปแบบนะครับอาจารย์ hmm. ส่วนหนึ่งที่เขาทำในสตัดี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเรื่องของ Scoring นะครับว่าอาหารที่ทานเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแค่ไหนนะครับมันก็มี Score อยู่เยอะๆแล้ในปัจจุบันก็เราก็มีพัฒนาของเราเองอยู่ Score 2 Score นะครับอันที่2คือดูเรื่องว่าเขา Adhere หมายถึงว่าการ Adhere to Mediterranean Diet แค่ไหนครับอาจารย์ hmm. ว่าอย่างที่ทานเนี่ยคนเรามันไม่สามารถที่อยู่ดีมาเปลี่ยนปึ๊บเป็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยแอดเฮียนม้ากน้อยแค่ไหนไอ้ไอ้ไอ้ตารางการที่เขาแอดเฮียนเนี่ยครับอาจารย์มันสัมพันธ์กับเรื่องของการเ,เกิดโรคครับอาจารย์ในจุดตรงนี้ดังนั้นเขาจะดูเป็นเป็นภาพในลักษณะเ,เป็นเป็นพวกสกอร์ลิงแบบนี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะก็เรามาสู่ท่านที่สามนะคะอันนี้เป็น ผู้ชายไทย65ปีแล้วนะคะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันแล้วตอนอายุประมาณ58ปีค่ะตอนนั้นก็มีอาการที่เป็นมือขวาสันนา่นขณะยูนเฉยเขียนหนังสือตัวเล็กซอยเท้าถีนะคะแล้วก็ตอบสนองดีต่อยาพาร์กินสันนะคะก็อาการอื่นๆที่นอกเหนือจากอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติก็มีกลุ่มอาการการ ที่เรียกว่าอาการนอกเหนือจากอาการการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่านอนมอเตอร์ซิมตอมนะคะก็จะมีปัญหาการหลับที่นอนหลับยากนะคะหลับหลับตื่นตื่นระหว่างคืนร่วมกับมีอาการละมอซึ่งเป็นอาการนําที่เมื่อกี้เราได้เรียนกันไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีท้องผูกเรือรัางง่วงนอนช่วงกลางวันนะคะอาจจะมีโรคประจาตัวอื่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานที่ควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีการดื่มสุราบ้างตามงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะ ประวัติครอบครัวบอกว่าเป็นมันดาเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉยๆไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะคะก็ท่านคิดว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมไหมคะในผู้ป่วยรายนี้ไม่ถึงเกิดพากินสันใช่ไหมคะใช่ค่ะ <Okay. S 1> นี่อาจจะ โดยภาพรวมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าโรคของความเสี่ยงของหล,ลอดเลือดต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันร่วมด้วยหรือเปล่านะคะค่ะก็มีการศึกษาค่ะจย์ก็เรื่องของอโรคประจําตัวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะก็ ออมาดูว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นความชุกในการเกิดโรคพาร์กินสันเป็นรอยละนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นระยะเวลานะคะที่ที่เป็นโรคนะคะก็จะเห็นว่าคนคนไข้ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานชนิดที่1หรือเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเจอได้บ่อยนะคะ ก็จะเห็นว่าสีดำเนี่ยเป็นคอนโทรลคือคนที่ไม่ได้เป็นแต่สีส้มเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เป็นพารกินาสารคะ่ะก็จะเห็นว่าเหมือนกับว่าคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยอย่าเช่นเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าความดันโลหิตสูงหรือว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยดูเหมือนจะเป็น เส้นที่อยู่ด้านบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะอย่างมีความอ,อย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติเพราะฉะในอันนี้เนี่ยเป็นอันการศึกษาล่าสุดในปีนี้นะคะที่เขารวบรวมกับจากการศึกษาหลายๆอันมาก็สรุปว่าในกลุ่มที่มีโรคโรคความเสี่ยงของ พวกหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไขมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคพา,าร์กินสันแต่ถ้ามีร่วมด้วยเนี่ยอาจจะทําให้อาการพาร์กินสันแย่ลงได้อย่างเช่นบางบางท่านเนี่ยเป็นพาร์กินสันแล้วก็มีอย่างเช่นมี s t r o กหรือว่ามีอย่างอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะทําให้อาการเขาแย่ลงได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เลยบอกว่ามีคนก็เลยบอกว่าจริงๆคลุมคุมโรคความเสี่ยงของหลอด เลือดเหล่านี้ก็ยังจะช่วยทําให้ตัวโรคมันไม่ได้แย่ลงค่ะก็เมื่อกี้ที่โชว์อาการอันแรกสุดนี่นอนกลนอันที่หนึ่งอาการนอนกลนทำไมเอาขึ้นมาอันดับหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าถ้านอนกลนแล้วขาดออกซิเจนไหม ี๋ยวจะนําไปสู่คําหัวข้อถัดไปค่ะว่าเราควรจะทํายังไงให้เรานอนดีค่ะอาจารย์ไม่ใช่คือนอนกรนก็มันมีการขาดออกซิเจนค่ะการนอนกรนเลือดบ้างไหมใช่ค่ะการนอนกรนนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้ขณะนอนเรามีการขาดออกซิเจนไปที่สมองเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่จะไปสร้างโดปามีนมันก็อาจจะพร่องลงไปด้วยน,นานๆข้าก็มีผลผมคิดว่าย่างนั้นนะ ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะถูกต้องคะ่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จิรดาจะ,อ,ะ,อ,ะอธิบายเพราะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการนอนว่านอนดีทํายังไงเพราะว่าเรารู้ว่านอนกลนเจอได้บ่อยนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าไม่ต้องผู้สูงอายุอายุประมาณหนูเองก็มีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องการนอนค่ะค่ะก็ นนี้จริงๆคนนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือนอนกรนนะคะแบบที่อาจารย์จะเรียนเลยค่ะก็เรามาดูกันว่าเอ๊ะเราจะนอนยังไงให้ดีนะคะนอนดียังไงเพื่อห่างไกลโรคพาร์กินสันให้ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็เพราะว่าการนอนเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาในชีวิตเราประมาณหนึ่งในสามของของชีวิตเราเลยนะคะถ้าเทียบกับ กิจกรรมอื่นๆแล้วเนี่ยการนอนเราเยอะที่สุดเลยค่ะเพื่อ,อทั้งไม่ว่าจะเรียนหรือว่าแอคทิวิตี้อื่นๆออกกําลังกายใดๆที่เราคิดว่ามันมีความสําคัญเมื่อกี้ที่เราพูดมาใช่ไหมคะแต่นอนเนี่ยเราใช้ไปแล้วหนึ่งในสามแล้วก็ทําง่ายๆด้วยนะคะไม่ต้องใช้เงินหรือว่าอะไรในการทําเพราะาเราทําทุกวันนะคะก็การนอนเนี่ยจริงๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยนะคะในการที่ในระยะการนอนที่ เปลี่ยนแปลงเนี่ยอายุที่เยอะขึ้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญที่ทำให้คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของการนอนของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะการนอนของเราปกติเนี่ยเราจะมีการนอนที่เรียกว่าระยะการนอนหลับตื่นหรือว่านอนเร็มระยะที่1 2 3สาตามที่ ด้านล่างนะคะหนึสมแล้วก็ระยะ3ามนียเป็นระยะหลับลึกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความจําต่างๆมันก็จะอยู่ใน พยายามที่จะเกิดขึ้นหรือว่า c o n s o l i d a t อยู่ในช่วงระยะการหลับลึกนะคะส่วนระยะหลับฝันเนี่ยก็เป็นระยะสําคัญของโรคพาร์กินสันเมื่อกี้ที่เป็นอาการนําของเรานะคะการนอนของเราในคืนหนึ่งเนี่ยก็จะวนอยู่ในรำดับนี้นะคะก็จะเป็นระยะ1 2ึแล้วก็ระยะการนอนหลับฝันหรือว่าเรียกว่า REM s l e e นะคะหรือว่า อ่าที่อื่นอาจจะบอกว่าเออเป็นระยะหลับแบบตากระตุกนะคะก็เพราะว่าในระยะหลับฝันเนี่ยคนปกติแล้วร่างกายเราจะไม่มีการขยับร่างกายนะคะมีแต่ตาที่กระตุกกับกล้ามเนื้อการหายใจเพราะฉะนั้นในตอนที่ เรามีอาการนำของโรคาพากินสารนี่มันก็เกิดขึ้นในช่วงระยะการนอนระยะฝันเนี่ยคะ่ะซึ่งปกติเราควรจะอยู่นิ่งๆในระยะฝันแต่ว่าดันมีการผิดปกติก็จะเห็นการขยับของกล้ามเนื้อขึ้นมาก็เลยเป็นความผิดปกติในช่วงนี้นะคะแล้วก็ คนเราเนี่ยคนปกติก็จะมีการวนของเขาเรียกว่าไซเคิลของการนอนเนี่ยประมาณ3-4รอบต่อคืนนะคะคือรอบหนึงเนี่ยก็จะประมาณ90-110นาทีระยะการนอนเร็มมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆ,ๆในช่วงครึ่งหลังของการนอนหรือว่าใกล้ๆช่วงจะตื่นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์อาจจะสังเกตเห็นว่าช่วงใกล้ๆจะตื่นเนี่ยความฝันก็จะเยอะกว่าช่วงอื่นหรือว่าจําได้มากกว่าช่วงอื่นนะคะแล้วก็ในการนอนระหว่างคื เราก็ยังมีการตื่นระหว่างคืนด้วยแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกราฟของเวลาที่เราใช้ในการเริ่มหลับนะคะตั้งแต่เริ่มนอนอยันเริ่มหลับเนี่ยตอนที่เราอายุน้อยๆนะคะการนอนในระยะหลับลึกเนี่ย กับเรมเนี่ยก็จะเยอะค่ะก็จะเด็กก็จะนอนเยอะนะคะใช้กว่าครึ่งวันในการนอนไปนะคะแต่ว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเรืๆเนี่ยระยะการหลับลึกเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ระยะการหลับตื่นก็จะเยอะขึ้นระยะการหลับฝันก็จะลดลงแล้วก็มีการตื่นระหว่างคืนที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้เวลาที่ใช้ในการ เข้านอนเริ่มหลับเนี่ยมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลว่าบางทีเราก็มีนอนน้อยลง มีหลับตื่นๆระหว่างคืนได้บ้างนะคะซึ่งก็เป็นการนอนที่ปกติในผู้สูงอายุได้นะคะแต่ว่าการนอนที่มีคุณภาพนอกจากเราจะนอนให้ดีในช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยกลางวันเราก็ต้องมีฟังก์ชันที่ดีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไม่ง่วงนอนระหว่างวันนะคะไม่ควรจะต้องมีการหลับระหว่างวันถ้าจําเป็นจริงๆก็จะเป็น รับช่วงสั้นๆหรือว่านับไม่เกินครึ่งชั่วโมงอันนั้นก็จะถือว่าเป็นการนอนที่ยังมีคุณภาพปกติตามช่วงอายุนะคะอาจารย์ก็แล้วนอนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับสมองของเรานะคะก็ในช่วงการนอนเนี่ยการทํางานของสมองในการกําจัดสารพิษเนี่ยก็จะแตกต่างจากในช่วงการตื่นนะคะในช่วงการนอนเนี่ย เขาเรียกว่าช่องระหว่างเนื้อเยื่อสมองเนี่ยก็จะขยายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสารพิษที่เกิดขึ้นหรือว่าโปรตีนที่ผิดปกติบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความเสื่อมของระบบประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือว่าโรคอัลไซเมอร์นะคะที่มันปกติมันต้องถูกขับทิ้งออกไปตอนนอนนะคะซึ่งมันก็จะสามารถ เข้าไปในสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ได้ได้มากขึ้นแล้วก็จะถูกขับทิ้งออกไปในช่วงระหว่างการนอนนะคะแต่ว่าช่วงที่ตื่นเนี่ยช่องว่างระหว่างเซลล์สมองมันก็จะเล็กลงนะคะแรงต้านของการที่จะ น้ำในน้ำในไขสันหลังเนี่ยมันจะเยอะมันก็ทําให้สารพิษหรือว่าโปรโตีนที่เสียเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกขับทิ้งได้ในช่วงที่ตื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนปกติการขับสารพิษหรือว่าโปรโตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันก็อาจจะมันก็จะทํางานได้ปกติแต่ว่าถ้าเรานอนไม่ปกติเช่นนอนไม่พอนอนน้อยหรือว่านอนไม่มีคุณภาพเช่นนอนกรนแลวทาให้มีการหลับการขาดออกซิเจนระหว่างนอนมันก็จะกระตุ้นให้สมองเราตื่นหลับ หล,ลับตื่นหลับหตื่นๆต,ต,ตลอดเวลาเนี่ยค่ะการที่เราจะกําจัดสารพิษขณะที่ร่างกายเรานอนหลับได้ปกตินี่มันก็จะน้อยลงนะคะมันก็เลยเป็นผลซึ่งกันและกันของการเกิดโรคความเสื่อมของระบบประสาทนะคะซึ่งถ้าโรคพากินสารเนี่ยก็มันก็เมื่อกี้ที่เราได้คุยกันไปนะคะว่ามันก็เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่ชื่อแอลฟาซินูเครนที่อาจารย์เรียนไปตอนแรกนะคะแล้วก็ ซึ่งพอสะสมโปรตีนตัวนี้ผิดปกติขึ้นมาในเนื้อสมองมันก็ทําให้เกิดมีปัญหาการนอนที่เป็นอาการนําที่สําคัญที่เมื่อกี้ได้ทราบกันไปก็คืออาการนอนละเมอใช่ไหมคะแต่ว่าการนอนที่ไม่ดีก็ส่งผลต่อทําให้การขับโปรตีนออกจากเนื้อสมองได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะและ้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนไปการขับ สารพิษหรือว่าโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยเรียกว่าระบบเกรมฟติกซิสเต็มนะคะซึ่งมันก็จะทํางานได้ดีตอนนอนเพราะฉะนั้นถ้านอนไม่ดีหรือว่ามีการสะสมของโปรตีนต่างๆในเนื้อสมองมันก็เป็นผลซึ่งกันและกันเป็นวงจรนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความจําเป็นที่เราควรจะต้องนอนให้มีคุณภาพนะคะซึ่งเมื่อกี้เลยได้เกริ่นไปถึงว่าให้โรคพาร์กินสัน มีอาการปัญหาการนอนอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคเลยจริงๆก็จะมีปัญหาการนอนละเมอนะคะนอกจากนอนละเมอแล้วจอีกอาการที่สําคัญก็คือเรื่องง่วงนอนมากกว่าปกติในช่วงเวลากลางวันนะคะซึ่งก็พบว่ามีการศึกษาตามไปเนี่ยในกลุ่มที่มีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงหรือออดเรชในการที่จะ เจอโรคพากินสันในระยะยาวนี่ประมาณสักสิบเท่าได้นะคะแต่ว่ายัางไม่ต้องกังวลนะคะปะัดง่วงนอนในโลกในช่วงกลางวันนี้มีปัจจัยเสี่ยงมีสาเหตุอื่นๆที่ที่พบได้เยอะกว่าซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือปัญหาการนอนกรนค่ะซึ่งเป็นโรคที่แก้ไขได้ซึ่งควรจะต้องออถ้ามีปัญหาก็ควรจะมาตรวจนะคะมีอาการอื่นๆเช่นนอนไม่หลับตื่นเร็วหรือบางทีก็จะมีอาการขาอยู่ไม่สุขอยากจะรู้สึกอยากจะขยับขาในช่วงเย็นๆหรือช่วงก่อนเข้าน อนแล้วก็ต้องลุกเดินเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยะคะก็จะเป็นปัญหาที่จริงๆก็เจอได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะคะแล้วก็เจอไปเรื่อยๆในตลอดทั้งคืนตลอดการดําเนินโรคนะคะ เมื่อโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยอาการตอนกลางคืนเราก็ยังเยอะขึ้นได้นะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นอาการตะคิวที่พบได้มากขึ้นปวดเกรงลุกจากที่นอนลําบากพลิกตัวลําบากนะคะหรือนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวเช่นปัสสาวะบ่อยระหว่างคืนนะคะหูแววภาพหลอนจนอาการมากจริงๆคนไข้ก็อาจจะขยับตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยออผู้ดูแลนะคะซึ่ง ทำยังไงถึงจะนอนดีเมื่อกี้เรารู้ว่านอนไม่ดีมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะนอนดีเนี่ยก็อันง่ายๆเลยเขาจะเรียกว่าสุขคนิสัยการนอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันถัดไปว่าสุขคนิสัยการนอนทํำยังไงเพื่อให้นอนให้เหมาะสมนะคะซึ่งการนอนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็อาจจะมีจํานวนชั่วโมงแตกต่กางกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลมากก็จะอยู่ในระดับประมาณ7จ็ถึงแถึงเชั่วโมงนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อย ไปก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ควรจะหลับสนิทต,ต่อเนื่องไม่มีการง่วงนอนตอนกลางวันแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะซึ่งการนอนที่ดีนะคะทำง่ายๆนะคะก็ทำค่อยๆปรับไปทีละนิดมันก็จะทำให้อ่มันเป็นนิสัยที่เราจะทำได้สม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งก็จะลดปัญหา ที่เกิดขึ้นในช่วงนอนได้นะคะอันที่หนึ่งก็ควรจะเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลานะคะไม่จําเป็นว่าสมมุติว่าคืนนี้เรานอนไม่หลับพรุ่งนี้เเช้าวันถัดมาเนี้ยก็ไม่ต้องชดเชยนะคะการที่ชดเชยเนี้ยมันจะทําให้ระบบเขาเรียกว่าระบบการหลับตื่นในร่างกายเราเนี้ยมัน เคลื่อนไปมันไม่รู้ว่าเวลานี้นาฬิกาชีวิตเราควรจะต้องตื่นนะคะเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นคืนนั้นจะนอนไม่ไม่หลับก็เช้าก็ให้ตื่นเวลาเดิมนะคะไม่ดูหน้าจอมือถืออย่างน้อยสัก 1- 2สองชั่วโมงก่อนนอนนะคะเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมื้อใหญ่นะคะหรือว่าออกกําลังกายหนักก่อนเข้านอนสัก2 4ชั่วโมงเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็ยังทําให้ร่างกายเรายังมีการเผาผลาญน,นะคะอุณหภูมิในร่างกายยังสูงมันก็จะทําให้ การเข้าสู่ระยะการหลับเนี่ยยากขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมในห้องนอนก็ควรจะต้องเหมาะสมนะคะเป็นห้องนอนที่มืดที่เงียบมีอากาศถ่ายเทที่เหมาะสมอันนี้ก็จะทําให้หลับได้ดีขึ้นนะคะไม่ทํากิจกรรมอื่นในห้องนอนนะคะทำ,ทำเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนอนนะคะทีวีหรืออะไรต่างๆก็ต้องเอาออกจากห้องนอนนะคะเพราะว่าไม่งั้นแสงจากทีวีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้นอนไม่หลับนะคะ ลดการดื่มน้ําหลังมื้อเย็นนะคะดื่มแค่พอ,อจําเป็นเช่นยาหรือว่ามือ้ออาหารนะคะแล้วก็ควรจะปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนก็จะลดปัญหาการปัสสาวะบ่อยก่อนกลางคืนนะคะการออกกําลังกายที่เราได้พูดถึงกันไปตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็การที่โดนแสงแดดในช่วงเช้าเนี่ยก็จะช่วยให้วงจรการหลับตื่นของเราเนี่ยเข้าสู่ในวงจรที่ปกติได้มากขึ้นนะคะซึ่งแสง ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ทําให้การหลังของฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินในร่างกายเราเนี่ยมันหลังได้ตรงเวลาเดี๋ยวจะพูดถัดไปนะคะว่ามันหลังเมื่อไหร่นะคะซึ่งแสงในช่วงเช้าเนี่ยก็จะทําให้กลางคืนเราหลังเมลาโทนินได้ถูกได้ตรงเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็กลางวันแบบที่เรียนไปค่ะไม่ควรนอนกลางวันนะคะหรือว่าถ้านอนก็จะเป็นแนบะไม่เกินสามสิบนาทีเนี่ยก็จะทําให้กลางคืนเราหลับได้ดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้มีเรื่องของแสงหน้าจอมือถือนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงไม่ควรดูสัก1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะจริงคือในปกติของเราเนี่ยเมลาโทนินของเราก็จะหลั่งประมาณสักสองชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนปกติของเรานะคะซ,ซ,ซึ่งถ้าเราดูแสงจากหน้าจอซึ่งแสงจากหน้าจอเนี่ยเป็นแสงสีฟ้าซึ่งเราก็พบว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีความถี่ที่ จอประสาทต,ตาของเราเนี่ยจะรับเข้าแสงเข้าไปได้มากกว่าความถี่ของแสงสีอื่นไม่ว่าจะแสงสีแดงหรือแสงสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าหรือ b ล u ไลท์เนี่ยก็จะมีความก่อกวนต่อการหลั่งของเมลาโทนินได้มากกว่าแสงสีอื่นๆนะคะซึ่งก็พบว่าเนี่ยการที่ได้รับแสงจากบ l u ไลท์เนี่ย 2อถึงสชั่วโมงเลยทีเดียวเนี่ยมีผลต่อการหลั่งของเมลาโทนินนคะคะแต่ว่าในชีวิตเราจริงๆปัจจุบันเราก็เป็นชีวิตในเมืองใช่ไหมคะการที่เราจะหลบแสง ให้ได้ถึง4ชั่วโมงก่อนเข้านอนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากในการปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นก็1-2ชั่วโมงก็ก็เพียงพอในการที่ช่วยให้หลังเมลาโทนินได้ใกล้เคียงปกตินะคะซึ่งแสงสีฟ้านอกจากหน้าจอมือถือเนี่ยอื่นๆก็จะเป็นพวกไฟ LED ต่างๆซึ่งจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้สามารถหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นสทีเดียวแต่ว่าก็พยายามเลียกเลี่ยงหน้าจอให้มากที่สุดนะคะนี้สําหรับ ในผู้ป่วยหรือประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงในแต่ละระดับนะคะที่ว่าเราแนะนํำยังไงดีนะคะประชากรทั่วไปเราก็แนะนําว่าสุขนิสัยการนอนเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการนําที่สงสัยเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตปัญหาการนอนที่เป็นอาการนําเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะถ้าเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วเนี่ยก็ต้องควรสังเกตอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงการนอนแล้วก็วิวนัยในการรับประทานยานะคะ นี่อันนี้ก็เป็นคอนเซปที่เรารวมมาว่า eat move sleep repeat นะคะเพื่อทำให้ง่ายๆในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถทำได้จริงอย่างสม่าเสมอนะคะน,นี่ก็ในภาพรวมเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าควรจะทำในกลุ่มไหนจริง,รงๆก็ควรจะทำในทุกคนนะคะแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทำต่อนเนื่องทำอย่างสม่าเสมอคะ่ะ คือการนอนหลับเนี่ยที่สําคัญที่จะป้องกันหรือว่าทำให้การปาร์กินสันดีขึ้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือ Deep sleep ใช่ไหมครับ e e ฟสเ e e ท่นนี้ว่าผมอยากถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออการทำสมาธินี่มีบทบาทไหมในการที่จะป้องกันการเกิดปาร์กินสันหรือในคนที่เป็นแล้วจะทำให้ดีขึ้นไหมถ้าสามารถทำสมาธิ อีกอันหนึ่งก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทานเมลาตทนินทุกวันเลยดีไหมทำให้มันหลับแล้วดีฟสลีปการศึกษาเกี่ยวกับ การทำสมาธินี่มีความหลากหลายมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในท,ที่การศึกษานะคะเขาทำในการคนที่ทำสมาธิแล้วก็มีการติดคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมกันไปด้วยค่ะก็พบว่ามีหลากหลายทั้งในแง่ว่าพบว่าคนที่ทำสมาธิแล้วคลื่นไฟฟ้าสมองมันจะซิงโครไนซ์กันมากขึ้นก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะช่วยทำให้คนไข้เข้าสู่การหลับ ตื่หลับได้ง่ายขึ้นก็ไปสู่ระยะการหลับลึกได้ดีขึ้นแต่ก็ยังพบว่ามีบางกลุ่มที่ทําสมาธิก็การนอนหรือหรืออาการ ปัจจัยอื่นๆที่ในเกิดขึ้นในช่วงการนอนแต่ว่าไม่ได้ศึกษาการนอนโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นภาพรวมอื่นๆเนี่ยก็พบว่าก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยมันยังก้ากึ่งค่ะอาจารย์ของการทําสมาธิแต่ว่าจริงๆก็ถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าการทําสมาธิก็อาจจะดีในแง่ทั้งจิตใจในแง่อื่นๆซึ่งเวลาจิตใจดีความกาการอื่นของโรคพาร์กินสันก็อาจจะดีขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าใน ในคลื่นไฟฟ้าสมองจริงๆอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดๆค่ะอาจารย์เมลาโทนินทุกวันเมลาโทนินเหรอคะเมลาโทนินนี่ก็ยังมีความคอนโทรลมีความก้ำกึ่งเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนไข้โรคพา,คาร์กินสันเนี่ยก็พบว่าระดับเซอร์คเดเ,เมลาโทนินเนี่ย ต่ำกว่าในอินทรีย์เมลาโทนินนียต่ำกว่าคนปกติทั้งในแง่กลางวันกลางคืนนะคะปกติระดับเมลาโทนินพอดีกราฟหายไปไม่ใช่อะไรคนล,สละสไลด์ค่ะเออก็ คนปกติของเราเนี่ยระดับเมลาโทนินในช่วงกลางวันก็จะต่ําและกลางคืนก็จะเริ่มขึ้นในช่วง2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะอาจารย์ซึ่งแต่ว่าพบว่าคนไข้พาร,ร์กินสันเนี่ยมันก็กลายเป็นรั้นเท่าๆกันต่ํากลางวันต่ํากลางคืนไปหมดเลยะคะ่ะแต่ว่าการกินตามหลักการก็ควรจะมีประโยชน์เพื่อช่วยเพิ่มใช่ไหมคะแต่ว่าก็ เขาก็ยังไม่ได้แนะนําว่าจําเป็นว่าจะต้องกินตลอดนะคะไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่ได้มีปัญหาของการนอนเช่นนอนไม่พออนอนไม่หลับโดยเฉพาะตั้งแต่การเริ่มต้นนอนเป็นเริ่ม initiate การนอนเพราะว่าเมลาโทานินมันช่วยให้เราหลับ เริ่มเข้าสู่วงจรการหลับได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้มีปัญหานะปัจจุบันจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกินทุกวันค่ะอาจารย์แล้วก็นะปัจจุบันจริงๆเริ่มมีการศึกษาว่ากินในระยะยาวไม่แน่ใจว่าผลผลข้างเคียงจะมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะกินก็ต่อเมื่อเริ่มมีปัญหาการนอนเช่นโดยเฉพาะ i n i t i a t i o n insomnia ค่ะอาจารย์พอดีตอนบ่ายที่ผมจะไม่สามารถเข้าประชุมได้จะถาม นดหนึงว่าคือการวิิจัยเริ่มแรกของโรคนี้มีความสำคัญส่วนใหญ่ที่ฟังดูเนี่ยจะเป็นเรื่องของ scoring system ใช้ไ,ไอ้ส่วนใหญ่ก็ subjective นะตอนนี้มันจะมีวิธีการอย่างอื่นอย่างเช่นไอการที่จะดูไอสารที่ว่า Alpha ซีโ o เ e เนี่ยมันดู m i บอกได้ไหมหรือว่าทำ pet c t บอกได้ไหมหรือว่าอะไรยเงี้ย มันที่มันสามารถจะเป็น direct evidence มากกว่าไอไอ subjective symptom ที่ดูจากสกอร์ก็จะมีอ่อทาง subjective นี่คือจาก อาการของผู้ป่วยค่ะแต่ว่าแพทย์เองก็ตรวจเนี่ยก็จะเริ่มมีความแบบเซมิซับเจคทีฟนิดนึงก็คือตรวจแล้วก็เราก็จะมีค่ทีเรียหมายถึงการวินิจฉัยนะคะว่าเราจะตรวจได้ยังไงนะคะแล้วก็จะเริ่มมีมากขึ้นก็คือเรื่องของการที่ใช้อบเจคทีฟมากขึ้นอย่างเช่นการเทสที่อาจารย์นุ่งโรดได้ได้กล่าวนะคะนี่ก็จะพยายามหาคัดพอยเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวที่ช้าหรือว่าอาการสั่นที่เราวัดได้อันเนี้ยถึงไหมบางคนคนไข้จะบอกว่ามีสั่นอยู่ข้างในสั่นน้อย แต่บางทีแพทย์มองไม่เห็นการใช้การวัด โดยใช้เครื่องมือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยค่ะส่วนคําถามที่อาจารย์ถามก็คือมีเรื่องของการวัดการลดลงของสารโดปามีนในร่างกายจริงๆมีมีการตรวจค่ะจะเรียกว่าเพ t สแกนนะคะซึ่งก็สามารถที่จะดูได้ว่าเพ t สแกนเนี่ยลดลงเยอะแค่ไหนขนาดเท่าไหนบริเวณไหนเนี่ยว่าบ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพากินสันหรือเปล่าค่ะ,คะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ในการที่จะช่วยในการวินิจฉัยในเริ่มต้นแต่จริงๆเพชสแกนบางทีเนี่ย มันเอ่อมันเป็นการดูอาจจะไม่ได้เป็นสกอร์มากอาจจะเป็นแพทย์รังสีเป็นคนดูเพราะนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กับอาการของโรคค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกได้ตั้งแบบตั้งแต่เริ่มต้นแบบมากๆากทีเดียวค่ะอาจารย์อาจารย์รจะเสริมนะ คำ,คำถามนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าออสิ่งที่อาจารย์ถามมันเหมือนกับการมองถอยหลังจากการวินิจฉัยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันกลับไปถึงในอดีตสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าการตรวจว่าแพทย์บอกว่าเป็นพารกินโซนิซึมหรือเปล่าเฉยๆในลักษณะแบบแบบนั้นก็จะใช้เป็น v i ล u a l observation เราสังเกตเขาขึ้นไหวชา้าเขาสั่นในต่างๆตรงน,นี้แล้วต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยยกตัวอย่างการสั่นเนี่ยเราเริ่มวัดได้ว่า ฟรีควนซีจะเป็น4-6 h ถึงอะไรต่างๆแบบนี้ก็เริ่มชัดขึ้นมาต่างๆในลักษณะนั้นบางอย่างยังวัดไม่ได้อย่างเช่นภาวะการเกร็งของแขนว i จ i ตริตี้เนี่ยก็ยังวัดไม่ได้นะครับผมว่าลักษณะแบบนั้นเพราะตอนหลังก็เลยมีการตรวจในลักษณะที่เป็นเทคโนโลยีเบสมากขึ้นเราก็ใช้คำว่าเทคโนโลยีเบสเอ่อมอนิทอิงอันนี้ค่าบางอย่างมันเป็นตัวที่ l a ล e มาโดยตรงอย่างเช่นตัวเทรมเมอมันเป็นไซนูซอยเดลมูฟเมนต์เราเห็นเลยเป็นออสซิเลชัน แต่บางอย่างมันเป็นอินดิเร็ของการแสดงออกอย่างเช่นว่าถ้าเขามีภาวะเกรงหรือภาวะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการกดของเขาเนี่ยอะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะมีการกดที่ช้าลงมันมีความผิดพลาดอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นในจุดตรงนั้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อาการที่อาจารย์ที่อาจารย์ถามให้ลึกลงไปอีกว่าและในสมองล่ะจริงๆอะไรต่างๆตัวนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่อาจารย์พัฒม์พูดถึงคือ เอฟโดปาเพดสแกนเนี่ยเราใช้ประเมินได้ในส่วนหนึ่งแต่ประเมินตรงนี้ต้องดูระวังดีๆครับอาจารย์ว่าที่อาจารย์ถามเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเอฟโดปาเพดสแกนเวลาเราวัดเนี่ยววัดว่าตัวเ,เซลล์สมองเวลามันมีส่วนตัวส่งกับตัวรับนี่ใช่ไหมครับอาจารย์การฉีดสารเอ็โดปาเข้าไปของตัวส่งตรงเนี้ยมันทำงานเป็นยังไง มันทำงานเป็นยังไงว่ามันอัพเทคขึ้นไปตรงนี้เป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าคนไข้พาร์กินสันในระยะแรกเนี่ยเขามีเรื่องของระบบคอมเพนเซชันระบบทดแทนของเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวัดจริงๆเนี่ยมันเป็นผลรวมทั้งหมดเลยครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เราฉีดเข้าไปร่างกายมันพยายามที่จะปล่อยออกมาเออในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นการวัดสิ่งที่แสดงออกทั้งคอมเพนเซชันตรงนี้อยู่ด้วยคราวนี้คําถามก็คือว่า ไอ,ไอ้ compensation นี้มันเริ่มเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าผิดปกตินะตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับอาจารย์มัน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 เร็วขึ้นเรื่อยเรเราวัดได้เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่เร็วแค่ไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยว,ว่า F-Dopa PET ตอนนี้มันเร็วแค่ไหนอย่างสมมุติว่าในระยะการดําเนินโรคในช่วงแรกนี่ยมันเร็วแค่ไหนวัดได้ผิดปกติทุกคนหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนในจุดตรงนี้อ,อ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนี้การถามตรงซินนคลินนี่อีก ย,ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคอมเพลว์ที่ฉีดในเรื่องของการวัดซีนิวคลินแต่ว่าซีนิวคลินมันมีหลายฟอร์มคร,รับอาจารย์มันมีตัวออลิโกเมอร์ตัวอะไรต่างๆในชุดตรงนีซงซง้ซึ่งการวัดตรงนี้ผมว่ามันเป็นในางานวิวจัยแต่มันก็เริ่มดีขึ้นส่วนหนึ่งตอนนี้มันเริ่มมีการวัดไม่ใช่แค่ตรงเฉพาะในเรื่องของเป็นในเรื่องของแกนอย่างเดียววัดใน CSF วัดในน้ำไขสันหลังก็เราสามารถบ,บอกได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ดี๋ยวอาจารย์พัฒน,นวลจะพูดในเรื่องของการที่เอออ่ะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อ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 ะการตรวจผิวหนังอะไรอย่างงี้ก็ได้ไหมการตรวจผิวหนังดีนี้มีด้วยนะครับอาจารย์การตรวจผิวหนังการตรวจจากเออ่น้ำลายในจุดตรงนี้หรือแม้กระทั่งใช้สุนัขมาดมกลิ่นอาจารย์พัฒนวลพูดตรงนี้นิดนึงว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะ ค่ะก็อย่างที่ที่อาจารย์บอกค่ะก็มีมีหลายอย่างค่ะก็คือตั้งแต่บางคนบางคนก็บอกว่าอินเวสีฟไปนิดนึงเอาเอาสกินไปอา่าไปทำไบอปซีนะคะก็ดูจากผิวหนังแล้วก็มีพยายามตรวจอา่าจากบางคนทำเขาล่นแอ์ไม่ถึงว่าผ่าตัด พวกลำไส้ก็เอาจากพาโทโลจีในลำไส้ไปดูก็มีเหมือนกันอนะาจะเกี่ยวข้องกับจันพินิษนะ<笑><笑>ก็คือเราก็บางคนก็เอาน้ำลายไปดูแล้วก็ดูไอ้ตัวอัลฟาเซเนครินตัวนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็มีมีสุนัขค่ะอาจารย์แต่ว่าอันนี้มีเหมือนกับ ยังเหมือนเป็นสนิปดอกคล้ายๆกับที่โดมกลิ่นในมะเร็งอะค่ะกม็มีมีอยู่บ้างแต่ว่า,าจะาไม่ไม่ได้เป็นการศึกษาใหญ่นะคะก mm ็แสดงว่าเราน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าจะช่วยเป็น Early Biomarker ได้ในการที่จะด g n o s ซ s ผู้ป่วยค่ะ mm hmm. หนูก็ไม่สร้างเหมือนกันค่ะ จะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่น fermentation ค่ะที่เพราะว่าในคนคนที่ให้ผักินสารบอกว่ามันจะมีต่อมต่อมเหงื่อที่เยอะกว่าผลปกติแล้วก็แบคทีรียที่เป็น ferment ขึ้นมาอาจจะเปรี้ยวๆไม่แน่ใจค่ะจัเช้นใช่ค่ะแนะนำว่าไม่นอนกลางวันแต่เราพบว่าในบางประเทศมีคนที่เขานอนกลางวันนอนบ่ายกันเนี่ยไม่ทราบโรคพาชินสันในประเทศเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับ ในประเทศเหล่านั้นหรอคะอาจจะไม่ได้มีการศึกษาว่าชัดเจนนะคะแต่ว่านอนกลางวันส่วนใหญ่ณปัจจุบันคอนเซปต,ต์ของเราก็คือที่เป็นคนชอบพูดว่าเป็น power nap นี่ค่ะคือปกติเราก็จะแนะนําไม่ควรเกินสักครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งมันก็จะอยู่ในระดับที่ในเกือบๆจะเต็มไซเคิลแรกค่ะซึ่งเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสดชื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนไข้าพากินสันจริงๆก็มีส่วนที่นอนปุ๊บแล้วก็ พอตื่นมาจะรู้สึกว่าอาการดีกว่าปกติส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโดปามีนมันมันเอ,อ่อรีสตอขึ้นมาในในช่วงที่เรานอนค่ะก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นค่ะแต่อาจจะไม่ได้แนะนำให้นอนยาวค่ะสันที่ที่บางประเทศบอกให้นอนกลางวันอย่างแทบสมัยลาวหรืออะไรที่ฝรั่งเศสอ,อ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นมันเกิดภาะวะฮิสตรส มิสเตสเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เกิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมิสเตสครับค่ะก็ค่ะก็อันนี้เป็นสรุปค่ะอาจารย์ว่าเป็นกรอบความคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มปัจจัยป้องกันนะคะเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงบางอันมันเป็นอันที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็พยายามจะลดปัจจัยเสี่ยงที่ที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็เพิ่มปัจจัยป้องกันเพื่อให้เรา ลดจํานวนผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นพาร์กินสันเนี่ยก็อยากจะพบผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกจะทําให้เราวางแผนในการรักษาแล้วก็เอ็นฮานเรื่องของปัจจัยป้องกันอื่นเพื่อชะลอการกําเนิดการดําเนินโรคให้ได้ค่ะ,ะก็ขอขอบคุณค่ะอาจารย์ก็สําหรับเชชั่นนี้ในแง่ของปัจจัยป้องกันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณค ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัฒมนปัญญาแก้วและด็อร์แพทย์หญิงจิรดาสีเงินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันที่ให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของโรคพาร์กินสันและวิธีการป้องกันที่ทำได้จริงค่ะ